ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV นะครับกับผมกันกวินทองเป็นตาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561นะครับตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7นะฮะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาแล้วก็รีรันอีกทีเวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับวันนี้นะฮะเราก็มีข่าวสารสาระเยอะแยะมากมายมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็ข้อคิดดีๆจากท่านพระครูที่เราได้รับเชิญนิมนต์มานะครับให้ข้อคิดในการรับฟังข่าวสารนะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินทางหรือว่ากำลังติดตามเราทางช่องต่างๆนะครับเราจะมีช่องทางการรับชมต่างๆดังนี้นะครับท่านที่รับชมติดตามทางกล่องจีมเอ็มแซดนะครับสามารถรับชมได้ทางช่องหมายเลข175นะครับ PSI ครับช่องหมายเลข239ครับกล่อง InfoSet ThaiDiaSet ThaiSet IdeaSet แล้วก็ RealTech นะครับรับชมพร้อมกันที่ช่องหมายเลข189แล้วก็กล่อง IPM นะครับรับชมได้ที่ช่องหมายเลข95นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเดินทางนะครับไม่รู้จะรับชมทางไหนทาง Facebook เราก็มีนะครับ www.facebook.com/wbtv ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าวัดยานาวาแล้วก็ YouTube Channel ของเรานะครับที่ www.youtube.com/wbtv ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตามด้วยคำว่าวัดยานาวาครับและเว็บไซต์ของทางสถานีโทรทัศน์ของเรานะครับที่ www.wbtv ขีดกลางแล้วก็พิมพ์คำว่า online.com นะครับหรือสามารถรับชมสดผ่านทางมือถือได้ที่ www.stationg.com/wbtv นะครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าติดต่อทางรายการจะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราก็ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-675-7134นะครับ02-675-7134อันนี้เป็นช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารของเราครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นใกล้แล้วอีกวันนึงสำหรับเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวพระพุทธศาสนาแล้วก็ชาวโลกด้วยเพราะว่าวันวิสาขบูชาของเรานะครับก็ได้รับการบรรจุจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสาสำคัญสากลของโลกและที่สำคัญครับเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละวัดแต่ละหน่วยงานได้มีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับวันสำคัญวันนี้นะครับและที่สำคัญครับวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวานะครับให้เกียรติให้ความเมตตาสำหรับรายการของเรานะครับมาให้ข้อคิดในการรับฟังข่าวสารแล้วก็การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรพระอาจารย์ครับใกล้วันวิสาขบูชาแล้ววันที่29นี้ไม่ทราบว่าที่วัดของเรานี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็กำลังเตรียมที่จะรองรับญาติโยมที่จะมาบำเพ็ญกุศลครับแล้วก็ที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันบางแห่งก็เปิดไปแล้วนะเมื่อวานนี้ทางส่วนกลางครับก็มีการเปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาครับแล้วก็หลายท่านก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับคนทั้งหลายว่าท่านที่ได้รับรางวัลนั้นได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบช่วยเหลือกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามีผลงานที่มีความโดดเด่นก็จะเป็นแบบอย่างว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธซึ่งวันวิสาขบูชาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ของชาวพุทธอย่างเดียวแต่ถือว่าเป็นวันสากลของชาวโลกก็เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างให้ความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้สมกับที่ทางสหประชาชาติเขายกย่องว่าเป็นวันสำคัญของโลกเราก็ต้องหยุดกิจกรรมอย่างอื่นมาบำเพ็ญกุศลสร้างความดีให้กับตัวเองครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็นี่เป็นข้อคิดในเรื่องของวันวิสาขบูชาโลกนะครับแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานได้ก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเองหรือตามวัดวาอารามต่างๆทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมวันนี้ข่าวสารของเราส่วนใหญ่จะเป็นวันเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาโลกแน่นอนวันนี้วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรและมีการปฏิบัติตัวยังไงเราจะมีการให้ขอข้อคิดขอความรู้จากพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเอาไปว่าไปติดตามข่าวแรกกันเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดพิธีสวดมนต์วิสาขบูชานะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรรัชกาลที่9เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณลานพระราชวังดุสิตครับเมื่อวันศุกร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 18:09 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณพระลานพระราชวังดุสิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์โดยมีพระสงฆ์มาร่วมสวดและเจริญพระพุทธมนต์รวม199รูปในพิธีมหามงคลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสออกประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีและเพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะในโอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่าเราทั้งหลายได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จพระบรมพพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อกระทำกิจมหามงคลอีกวาระหนึ่งขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตประมวลพลังความดีงามนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มพูนพระบารมีธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อกระทำกิจมหามงคลอีกวาระหนึ่งขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตประมวลพลังความดีงามนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มพูนพระบารมีธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติเพียงไรพระองค์ทรงดำเนินพระบรมราโชบายในรัชสมัยของพระองค์ด้วยสันติวิธีการนั้นใดที่อาจเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายถึงขั้นเป็นจราจรในบ้านเมืองการนั้นจะทรงพยายามหลีกเลี่ยงทรงพร้อมยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่ทรงยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะพระองค์ทรงมุ่งหวังเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั่นก็กล่าวคือสันติสุขของประชาราษฎรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้ว่านัตถิสันติตรังสุขขังสุขอื่น
นอกจากความสงบไม่มีแต่การที่เราจะพบกับความสงบจนมีใจเป็นสุขได้ก็จะไม่มีเช่นเดียวกันหากว่าเราทั้งหลายไม่รู้จักการเอื้อเฟื้อให้ปันแก่กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อภัยอันเป็นการให้ที่ประเสริฐยิ่งอภัยทานนั่นคือการให้ความไม่มีภัยคือการให้ความปลอดภัยบ้านใดเมืองใดพลเมืองมุ่งแต่ความบาดหมางร้าวฉานก่อเวรก่อภัยกันบ้านนั้นเมืองนั้นก็อยู่ร้อนนอนคุกมีแต่ความเสื่อมทรามลงในขณะณที่บ้านใดเมืองใดพลเมืองมุ่งแต่ความสามัคคีปรองดองหวังดีหวังเจริญต่อกันถึงจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างตามประสาคนอยู่ร่วมเย่าเพื่อนอยู่ย่ำควรที่เราอยู่บ้านหรืออยู่เย่าเรือนเดียวกันก็รีบกลับใจมาแผ่เมตตาให้แก่กันให้อภัยทานแก่กันไม่ปล่อยให้รุนแรงถึงขั้นประหัตประหารกันหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาปะทะกันบ้านนั้นเดือนนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2561กันนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เปิดงานวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2561พร้อมกันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จยังพิธีประธานธรรมกถาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและเนื่องในโอกาสสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมพุทธศักราช2561ภายใต้หัวข้อพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสดกกิจครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เปิดงานวิสาขบูชาโลกปี2561พร้อมกันนี้สมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จยังพิธีประธานธรรมกถาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและเนื่องในโอกาสสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่หอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561ขณะที่ช่วงเช้าสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในการประชุมพร้อมประธานธรรมกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าคำว่าทิฏฐิหมายถึงความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นำพาครอบงำต่อชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นทางรุ่งเรืองหรือทางเสื่อมถอยถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหากเปรียบภาษาโลกใช้บริหารงานพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อาจเทียบได้กับคำว่าทัศนคติกล่าวคือจะพัฒนาตนองค์กรสังคมให้เจริญรุ่งเรืองจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเป็นเบื้องต้นก่อนหากมีทัศนคติที่ติดลบหรือทัศนคติที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่สามารถพัฒนางานไปสู่เป้าหมายได้ถูกทิศทางด้านพระบรมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะประธานการจัดงานการประชุมกล่าวว่าการจัดวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่15มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช้หัวข้อพระพุทธศาสนาพัฒนามนุษย์เป็นการสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ
ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อมนุษย์มีคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องจะเกิดเป็นระบบการเมืองเศรษฐกิจที่ถูกต้องดีงามโดยมีผู้นำชาวพุทธนักวิชาการเข้าร่วม85ประเทศรวม 3,000 รูปคนระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2561นี้ในการพัฒนาคนนั้นอาศัยหลากหลายประการแต่ในการประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคุณูปการของพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็ได้พูดว่าในคุณค่าทางพระศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเราเลือกหัวข้อนี้เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลโดยสหประชาชาติดังกล่าวมานั้นซึ่งการถวายรางวัลนั้นก็เพราะว่าโดยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9คือพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์โดยในรูปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับมนุษย์และเมื่อมนุษย์หรือมีธรรมะมีคุณธรรมทางพุทธศาสนาอยู่อย่างถูกต้องก็จะเกิดระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรก็ตามนะในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันถูกต้องดีงามโดยสิ่งที่พระองค์เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่บนฐานของคุณค่าทางพุทธศาสนาหรือธรรมะด้านนายเชอริงต็อปเกนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมว่าภูฏานได้ยึดหลักพระพุทธศาสนารวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาพัฒนาประเทศซึ่งผู้ปกครองยึดหลักทศพิธราชธรรมการบริหารประเทศในด้านของนโยบายจะเน้นให้การใช้หลักธรรมมาใช้ในการบริหารทุกระดับเน้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนยึดหลักธรรมาภิบาลอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับโดยก็มีคำศัพท์อยู่2คำในเรื่องของทิฏฐิแล้วก็ทัศนคตินะครับที่เราจะมาต้องขอไขข้อข้องใจกับท่านพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับในวันวิสาขาบูชานะครับนอกจากมีความสำคัญในเรื่องของการประสูติตรัสรู้พระนิพพานสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติมาตลอดคือการพัฒนามนุษย์พระอาจารย์มีความเห็นในเรื่องของความสำคัญในงานนี้ยังไงบ้างครับก็ที่เน้นครั้งนี้ที่เมืองไทยเราได้เน้นถึงการนำธรรมะมาใช้ที่ท่านอธิการบดีมจุฬาได้กล่าวถึงเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนนะซึ่งก็มีอยู่3หลักเท่านั้นก็คือหลักแห่งปัญญานะหลักแห่งความมีภูมิคุ้มกันแล้วก็หลักแห่งความพอเพียงนะพอประมาณนะ3หลักนี่แหละจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ยึดหลักสามหลักจะไม่มีการผิดพลาดเพราะหลักแรกหลักเหตุผลและปัญญาก็คือใช้ความรู้จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องศึกษาให้รู้ก่อนนะเรียกว่าศึกษาวิจัยให้รู้เมื่อรู้แล้วจึงทำไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำก็ทำตามไปได้รับตามกระแสจะต้องศึกษาอย่างแท้จริงนะเมื่อศึกษาให้เกิดความรู้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันก็คือว่าสิ่งที่ศึกษามานั้นน่ะจะต้องมีภูมิคุ้มกันก็คือว่าอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลครับนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่เกิดความเสี่ยงครับนะที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมก็ดีครับต่อสังคมก็ดีเพราะนั้นเรียกว่าบริหารให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดประการที่3ก็คือรู้จักพอประมาณครับอันนี้สำคัญมากใช่ถ้าเราทำอะไรรู้จักพอมันไม่ทำอะไรเกินตัวจริงๆเราเคยได้ยินได้ฟังแม้แต่ทางยุโรปนะเรื่องของนิทานอีสปครับนะก็คือมีเราได้ศึกษามากันมาตลอดนั่นคือคลังสายกลางนะความพอเพียงนะนิทานอีสปที่อึ่งอ่างกับโคครับเราได้เรียนเด็กๆก็ได้เรียนกันมาตรงนั้นถ้าหากว่าเราทำอะไรรู้จักพอเพียงพอประมาณแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเกินตัวเวลาล้มมันก็จะไม่ล้มหนักอย่างที่ พระองค์ให้แนวทางว่าอย่างสมมติชาวเกษตรเนี่ยถ้าคุณปลูก
พืชผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวทั้งหมดถ้าเกิดมันเสียหายลบมันก็หมดเลยก็จมทั้งหมดจบหมดแต่ถ้าหากว่าทำเป็นไร่นาสวนผสมทำอันนั้นนิดอันนี้หน่อยพอไหนอันไหนขายเนี่ยอันนี้ล้มก็ยังมีอันนี้ค้ำชูอยู่แม้ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่จะไม่ยากจนจะไม่ลำบากแล้วจะได้เห็นได้ว่าการที่ทำไร่นาสวนผสมแบ่งต่างๆเพราะนั้นเมื่อมีพื้นที่อย่างเรื่องของการเกษตรก็แบ่งกับพื้นที่ว่าจะต้องมีพื้นที่อาศัยเป็นแหล่งเก็บน้ำเป็นแหล่งผลิตแหล่งเก็บน้ำก็คือเป็นแหล่งที่จะเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนะถ้าเป็นการทำงานอย่างอื่นก็คือที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนอะไรพวกนี้นะแล้วก็เป็นที่ทำงานแล้วก็เป็นที่ที่จะเก็บวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งถ้าหากว่าดำเนินเราศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดีเนี่ยการทำงานนั้นจะมีแต่จะรุ่งเรืองนะแม้บางทีอาจจะไม่ถึงกับมั่งคั่งแต่ว่าจะไม่ลำบากคือพออยู่พอกินใช่พออยู่พอกินแล้วก็ที่เหลือก็ช่วยเหลือสังคมถ้าอย่างนี้เราก็อยู่เป็นสุขเพราะว่าคนเรานั้นจะทรัพย์สมบัติคุณจะมีรถกี่คันร้อยพันคันแต่คุณนั่งได้เพียงครั้งเดียว คันเดียวเท่านั้นคุณจะมีบ้านใหญ่โตมากแค่ไหนเวลาคุณนอนคุณก็นอนแค่นิดเดียว คุณจะมีอาหารการกินมากแค่ไหนแต่เวลาคุณทานก็แค่อิ่มเพราะนั้นเสื้อผ้าจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ใส่ได้แค่ทีละชุดแต่พอจากโลกนี้ไปแล้วสมบัติไม่ได้เอาอะไรไปเลยแต่ถ้าหากว่าคุณมีชีวิตคุณพอมีพอกินช่วยเหลือสังคมคุณเสียไปแล้วแต่ผลงานคุณงามความดีของคุณเป็นอนุสาวรีย์ที่ยั่งยืนตลอดไปครับผมอันนี้เป็นข้อดีของการความพอเพียงในจิตใจของคนเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อไปครับที่กรุงเทพมหานครหลายท่านอาจจะไม่ไปต่างจังหวัดที่กรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับสักการะพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนแท่นมณฑปณลานคนเมืองให้ประชาชนร่วมสักการะเนื่องในวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่ลานคนเมืองศาลากลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑปเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2561ระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมพุทธศักราช2561นี้ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่10และในหลวงรัชกาลที่10การเทศมหาชาติวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารการสักการะพระพุทธรูปสำคัญ9ประเทศอาเซียนการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาธรรมบันเทิงกิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนาและนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสำหรับในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลาจัด 7:00 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน67รูปเวลา 18:00 น.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเวลา 20:00 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี4มุมเมืองและเวลา 21:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยประชาชนต่างๆร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2561ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับที่อาจจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันอย่างง่ายๆที่ลานศาลากลางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่แม่กลองบาลีสนามหลวงครับมีการเปิดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหนตะวันออกโดยพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กลองบาลีสนามหลวงเป็นประธานกรรมการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
เมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 9:00 นที่วัดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวถวายการต้อนรับครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยมีพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทพปริยัติมุนีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามรองเจ้าคณะภาคหนึ่งพระเทพปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกกระยารามรองเจ้าคณะภาคเก้าพระสังฆาธิการและนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตคณะปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกจำนวน200รูปเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างวันที่24ถึง25พฤษภาคมพุทธศักราช2561พระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงกล่าวสัมโมทนียกถาบางตอนว่าความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาซึ่งการศึกษาอยู่ในมือของพระสงฆ์ทุกรูปอยู่ที่ว่าท่านจะปั้นก้อนดินก้อนนี้ให้เป็นอย่างไรหลักสูตรแห่งโพธิญาณที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมีสิ้น4อสงไขยแสนกัณฑ์กว่าจะบรรลุความแน่นเป็นหลักสูตรให้เราได้ศึกษาเพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้เหมาะสมผู้มีกำลังแห่งสติปัญญาวิริยะอุตสาหะที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนครูที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูสอนภาษาบาลีแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์อย่าละทิ้งแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญต่อระบบทั้งหมดนอกจากนี้ครูสอนภาษาบาลีต้องตั้งใจสร้างผลงานวิชาการด้านภาษาบาลีด้วยการค้นคว้าในหลักสูตรการเรียนการสอนให้แตกฉานให้เป็นที่ปรากฏเด่นชัดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อไปขอขอบคุณกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับที่เอื้อเฟื้อข้อความข่าวและก็ภาพข่าวมาให้กับทางสถานีของเรานะครับในโอกาสนี้ครับในเรื่องของครูสอนพระปริยัติธรรมเนี่ยก็ต้องมาขอความรู้จากพระอาจารย์ครับว่าความสำคัญของการเป็นครูนี่มีหัวใจสำคัญยังไงบ้างพระอาจารย์ครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีเนี่ย ครูปริยธรรมแผนกบาลีถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าจะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาบาลีแล้วก็มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเพราะว่าจะต้องพัฒนาการสอนนั้นโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ดึงดูดความสนใจแล้วก็สะดวกสบายกับผู้ที่เข้ามาศึกษาด้วยนะเพราะว่าภาษาบาลีนั้นเราถือว่าเป็นภาษาที่จะรึกคำสอนของพระพุทธเจ้าตราบใดที่ยังมีการเรียนภาษาบาลีตราบใดที่ยังมีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็เชื่อว่าพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแต่ถ้าไม่มีการเรียนไม่มีการสอนไม่มีการปฏิบัติก็ถือว่าน่าเป็นห่วงฉะนั้นก็ต้องน่าอนุโมทนาที่ได้มีการประชุมสัมมนาเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาศักยภาพนะให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพื่อที่จะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้นักเรียนนะได้แล้วก็มีความกระตือรือร้นและมีความสนใจถ้าเราจะเอาแบบสมัยโบราณไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยน่ะก็อาจจะทำให้ยุ่งยากทำให้ลำบากแล้วก็ทำให้ผู้ที่เรียนนั้นก็เรียกว่าแบบไม่ค่อยสนใจสมัยเด็กผมก็มีการท่องจำนะครับท่องจำแต่ว่ามันยากจริงๆภาษาบาลีเนี่ยแล้วก็หนักก็ต้องทำความนอกจากท่องจำและท่องครับทำความเข้าใจและปัจจุบันก็สามารถจะใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาเป็นอุปกรณ์เสริมให้การเรียนนั้นง่ายขึ้นและมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะได้ดีกว่าในสมัยก่อนครับผมอันนี้ขอบคุณพระอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญหัวใจหลักๆของการเรียนการสอนภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นครูนะฮะครูสอนปริยัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อที่จะนำพัฒนาตนเองเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดให้กับ
ลุ่มผู้เรียนได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวของการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครั้งที่7ประจำปี2561นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 17:00 น.ณวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์นะครับกรุงเทพมหานครนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนางพัชรินทร์พัดทองผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครั้งที่7ทับพุทธศักราช2561นะครับโดยมีพระพรหมเสนาบดีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพระเถรานุเถระผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณข้อความข่าวจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะขยายผลไปยังหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศนะครับกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พักชมผู้อุปถัมภ์รายการสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมช่วงที่2กับสถานการณ์เหตุข่าวเด่นประจำวันและข่าวสารงานบุญต่างๆทางช่องชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPICall Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52การศึกษาคือพื้นฐานของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนพัฒนาคนในทุกด้านการศึกษาไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่ในตำราหรือในสถานศึกษาหากแต่อยู่รอบตัวอยู่ทั่วไปในทุกๆแห่งเพียงแต่ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจหลักอันแท้จริงของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานก่อตั้งขึ้นในปี2551โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างศาสนทายาทคฤหัสถ์ที่สมบูรณ์จากแนวทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาจิตสู่การพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านโดยอาศัยหลักทางพุทธศาสนาให้ผู้เรียนพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันจะส่งผลต่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในภายหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานมุ่งให้การศึกษาแบบรอบด้านโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมตั้งแ
นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอกในแผนกบาลีตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประเรียนธรรม9ประโยคและแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำมาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนาเพื่อการคิดพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้ปัญญานำความรู้พร้อมใช้ทั้งการเผยแผ่ศาสนาหรือใช้ในการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์วิชาจารณะสัมปันโนโสเศธโธเทวะมนุเสคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาร่วมสร้างผู้ประเสริฐสุดด้วยการสนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์02-675-6181 02-672-3216ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าวระวิวทีวีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมกันกวินทองปินตานะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆโดยช่วงบริที่2นี้จะเป็นในเรื่องของข่าวเด่นประจำวันข่าวเด่นรอบวันแล้วก็ข่าวสารงานบุญต่างๆไปเริ่มกันที่องค์การสหประชาชาติ UN นะครับก็มีการจัดฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยเลขาธิการ UN ก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับกล่าวสุนทรพจน์ร่วมฉลองเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกย้ำมุมมองของคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับมีจุดยืนที่ปราศจากความรุนแรงเพื่อเป็นอำนาจในการเรียกร้องสันติภาพครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2561โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมพุทธศักราช2561โดยกำหนดการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561และจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการหน้าศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2561ปรากฏว่าชาวพุทธทั่วโลกนะครับรวมถึงองค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการเผยแพร่คลิปคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติบางช่วงว่ามีความยินดีที่ได้ร่วมฉลองวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธหลายล้านทั่วโลกในฐานะที่ผมเป็นประธานในที่ประชุมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นพวกเราให้ความสำคัญแก่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้ชาวพุทธทั้งหลายและผู้ที่นับถือศาสนาความเชื่อสามารถถ่ายทอดชีวประวัติและสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของพระพุทธองค์ได้มุมมองของคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเรามองตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้และไม่ใช่เพื่อควบคุมโลกแต่คำสอนยังให้ความสำคัญเรื่องการมีจุดยืนที่ปราศจากความรุนแรงเพื่อเป็นอำนาจในการเรียกร้องสันติภาพทั้งเรื่องสันติภาพอากาศผันผวนสิทธิมนุษยชนพวกเราได้เห็นมากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของสหประชาชาติในทุกวันนี้ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นประชาคมชาวพุทธทั้งหลายและพวกเราต้องให้ทุกวันมีความหมายข้อความต่อข้อความของพระพุทธองค์ในเรื่องความอดทนอดกลั้นหรือการยอมรับความคิดของผู้อื่นความเอื้ออาทรและความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นคำกล่าวของนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับที่ได้กล่าวไว้ในพิธีกล่าวสุนทรพจน์นะฮะเนื่องใน
ทศกาลวันวิสาขบูชาโลกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญจริงๆโดยเฉพาะ UN แล้วก็ในโอกาสนี้ครับอาจารย์ครับวันวิสาขบูชาเนี่ยตามที่นายอันโตนิโอได้กล่าวไว้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความสำคัญที่ชาวโลกต้องให้ความสำคัญเรื่องสันติภาพจริงๆแล้วพุทธศาสนานี่สอนอะไรได้มากกว่านั้นมหาพระอาจารย์ก็ตรงนี้แหละถือว่าสำคัญให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะตามหลักของกฎของพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนซึ่งถ้าคนได้เข้าใจตามหลักนี้ก็คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง นะยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถที่จะดำรงคงมั่นอยู่ได้และที่สำคัญก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนเอาความเห็นแก่ตัวขึ้นมาจึงมีการเบียดเบียนกันแล้วก็เพราะว่าไม่เข้าใจความหมายตรงนี้ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่จีรังยั่งยืนนั่นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาบำรุงบำเรอตนเองประเทศของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนอย่างไรนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นก็มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งทางพระพุทธศาสนาเวลาเราทำบุญต่างๆเนี่ยเราจะกรวดน้ำแล้วจะแผ่เมตตาเพราะนั้นถ้าทุกคนน่ะรู้จักแผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเรานั้นน่ะเป็นเพื่อนกันหมดนะเพื่อนแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดครับนะซึ่งถ้าเราแผ่ความรักแผ่เมตตาให้กับคนอื่นนั้นแน่นอนการจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำก็ดีด้วยการคิดก็ดีด้วยวาจาก็ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเมื่อไม่เบียดเบียนกันความสงบสุขความสันติภาพมันก็เกิดขึ้นปัญหาคอร์รัปชันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านจากที่เป็นเจ้าชายที่จะครองราชบัลลังก์พระองค์สละนะออกมาเมื่อสละออกมาแล้วทำงานเพื่อคนทั้งโลกนะถ้าหากว่าเราคิดถึงพระองค์ตรงนี้ว่าเอาแนวทางของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราสวดมนต์นั่นน่ะเรานึกถึงพระคุณทั้ง3ครับหรือพุทธคุณ3ก็ดีพุทธคุณ9ก็ดีอย่างพุทธคุณ3เนี่ยเราก็ลึกถึงว่าจะทำอะไรนั้นประกอบด้วยปัญญาใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกนะเมื่อใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตคือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าตามแบบพระพุทธเจ้านะแล้วก็ต่อมาก็คือพระกรุณาก็คือปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเรามีความปรารถนาจะให้ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์นะมันไม่มีการเบียดเบียนกันและปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วจะต้องมีความบริสุทธิ์คือพระวิสุทธิคุณครับเพราะฉะนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ก็คือไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจิตใจที่สูงส่งเมื่อเราทำอะไรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างเราไปช่วยคนอื่นไปช่วยสัตว์ไปช่วยอะไรเนี่ยนั้นเรามีความสุขแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนจะไม่มีความทุกข์หลายคนที่คิดบอกว่าจะไปช่วยคนอื่นแต่อยากได้หน้าอยากได้ตาอยากได้รางวัลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ครับหรือไปช่วยคนอื่นแล้วปุ๊บอ้าวคนอื่นไม่เห็นคุณของตัวเองเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วนั่นคือเราขาดความบริสุทธิ์เพราะนั้นเราถือแบบอย่างพระพุทธเจ้าเราช่วยเขาถ้าหากว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเขาไม่ทำดีกับเราสิ่งที่เราก็ทำได้ก็คือว่าวางใจเป็นกลางคือวางอุเบกขาก็ปล่อยวางถ้าเรารู้จักปล่อยวางเราก็จะไม่มีความทุกข์เราไม่มีความทุกข์เราช่วยให้คนอื่นมีความสุขเราช่วยคนอื่นได้นะแต่ว่าช่วยแล้วมันไม่สมหวังเราก็ไม่เป็นทุกข์นะเราก็ปล่อยวางที่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามีทำด้วยปัญญาทำด้วยความกรุณาและทำด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะมีความสุขตลอดครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นอีกความสำคัญนึงนะฮะไปต่อกันข่าวต่อไปครับนอกในเนื่องจากวันวิสาขาบูชาเป็นวันสากลของโลกแล้วนะครับทางศาสนาอื่นๆอย่างศาสนาคริสต์นะฮะก็ได้ส่งสารร่วมแสดงความ
ยินดีแล้วก็ร่วมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกด้วยนะครับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนาคริสตศาสนจักรนะครับนครรัฐวาติกันนะครับก็ได้ส่งสารร่วมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกขอให้การเฉลิมฉลองนี้นะครับมีความชื่นชมยินดีและสันติสุขมายังท่านครอบครัวและเพื่อนศาสนิกชนชาวพุทธทุกคนทั่วโลกครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2561เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกพระพุทธศักราช2561โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมพุทธศักราช2561โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่25พฤษภาคมและจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่27พฤษภาคม2561นั้นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรศาสนสัมพันธ์ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าขอแสดงความยินดีในโอกาสวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้โดยการนำสารในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครราชวาติกันมอบแด่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านในนามของคริสตชนทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอมอบความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาขอให้การเฉลิมฉลองนี้นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขมายังท่านครอบครัวและเพื่อนศาสนิกชนชาวพุทธศาสนาทุกคนทั่วโลกในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2518ที่จะถึงเป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอนมาชี้แนะแก่มวลมนุษยชาติมิฉะนั้นเราคนเราทุกคนก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์เป็นแน่แท้และวันวิสาขาบูชานี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลเมื่อปีพุทธศักราช2542ขอขอบคุณ Facebook คุณวรินทร์เฮมานะครับอันนี้ก็เป็นสารจากนครรัฐวาติกันนะครับที่ได้ร่วมฉลองเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีการเปิดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเปิดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยมีนายสมพรปัจฉิมเพชรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนางสาวพจนันกองมากปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุวิทย์พุกเวศในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยในอำเภอทั้ง8อำเภอหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับภายในงานนะครับได้มีการแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าแบบไทยโบราณครับมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการการทำบุญไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์สักการะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง8อำเภอพร้อมประวัติการเช่าพระเครื่องเมืองนารังประจวบคีรีขันธ์นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชากิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการประกวดก่อเจดีย์ไซน์ลานมหรสพกิจกรรมการแสดงละครชาตรีลานอาหารพื้นบ้านการจัดจำหน่ายอาหารไทยพื้นบ้านลานสินค้าโอท็อปในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับจำหน่ายสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และลานไม้เป็นต้นนะครับ
ทั้งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับให้มีความรักความสามัคคีความสมานฉันท์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้มีการจัดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์นะครับและสักการะกราบไหว้พระเกจิชื่อดังจากทั่วทุกอำเภอในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2511นะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมพุทธศักราช2561ครับขอบคุณคุณเอกภพวงประเสริฐนะครับผู้สื่อข่าวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะฮะที่ได้ส่งมาให้ทางสถานีของเราได้เผยแพร่ประชาพันธ์นะครับและยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาได้นะฮะส่งข้อความข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางจังหวัดของท่านได้ดำเนินการจัดขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากจะเผยแพร่ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการทางช่อง WBTV ของเราอยู่นะครับโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ครับกิจกรรมวันวิสาขบูชานะครับก็แน่นอนมีหลายวัดมีหลายจังหวัดมากที่ดำเนินกิจกรรมแบบนี้พระอาจารย์อยากจะเชิญชวนอยากมีแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในช่วงวันวิสาขบูชาด้วยครับอาจารย์ครับต้องชื่นชมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากครับเราท่องเที่ยวต่างๆบางทีเราก็ไปเที่ยวที่ไร้สาระแต่ว่าการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจะทำให้เป็นมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองว่ามีวัฒนธรรมอย่างไรการแต่งกายยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือว่าเขาได้ให้ความสำคัญกับบุพการีของจังหวัดเรียกว่าทั้ง8อำเภอก็จะมีการดูเรื่องของเกจิอาจารย์ใช่ครับนะทุกอำเภอเพราะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรา คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นคนรุ่นเก่าที่มีผลงานทั้งในเรื่องของสติปัญญาภูมิปัญญาแล้วก็มีความประพฤติดีงามก็จะมีความศรัทธาเกจิอาจารย์อย่างนี้ครับผมจะทำให้เขามีความภาคภูมิใจแล้วถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นเราขาดตัวอย่างที่ดีมากปัจจุบันเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าข่าวที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยที่หลอกลวงกันตามโซเชียลตามการค้าขายเห็นไหมครับผมคือเราได้ตัวอย่างยังไงเขาเอาตัวอย่างความสวยงามที่หลอกลวงกันครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเมื่อเช้าดูข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีคนเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งครับเพราะว่าไปทานอาหารในประเภทว่าลดน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าไม่แต่รีวิวสินค้าแล้วเอาคนที่แบบคือจะสวยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีไม่ได้ใช้สินค้าอันนั้นหรอกก็เอามาโฆษณามาจ้างก็รับจ้างครับก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าก็หลอกลวงกันแต่ว่าบุคคลตัวอย่างแกจิอาจารย์หรือบุคคลบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตอำเภอของเราเนี่ย คือจำเป็นเหลือเกินนะพระอาจารย์คิดว่าจะต้องได้เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความดีอย่างไรมีอนุสาวรีย์อย่างไรครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะต้องรู้ว่าบรรพบุรุษคนที่รุ่นเก่าอ่ะคนดีเขาทำยังไงบ้างถืออะไรกันมาเขาทำยังไงกันมาใช่จะได้เป็นแบบอย่างแต่ปัจจุบันนี่คนเอาแบบดาราจะไปแต่งตัวแบบเขาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆทั้งที่ตัวเองยังไม่สามารถจะหาเงินได้แต่วัยรุ่นเลยก็จะนำเป็นแบบอย่างแต่เพราะนั้นหลายๆคนเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นศิลปินที่มีความประพฤติดีๆเราก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างยกย่องเชิดชูแต่คนที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลมันเร็วแล้วก็เด็กก็เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเข้าถึงได้ง่ายก็เขาจะเอาแบบอย่างซึ่งบางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงยกชื่นชมนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้เอาของดีในอำเภอ8อำเภอมีเกจิอะไรมีอาหารมีอะไรต่างๆนะสิ่งที่ดีงามในของแต่ละจังหวัดเขามีอยู่ถ้าหากว่าเราได้ส่งเสริมในโอกาสต่างๆนะให้เอามาชื่นชมกันอย่างเช่นตอนนี้ จะถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยก็สักการะบูชาเนี่ยเรื่อง
บุคคลที่มีคุณธรรมต่างๆพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยก็ให้คนได้รู้จักแต่ต่อมาหลังจากวันวิสาขะต่อไปอีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็จะเป็นวันเข้าพรรษาอีกครับผมมันตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามอ่ะก็เอาออกมาโชว์ถ่ายทอดถ่ายทอดกันมาแล้วให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบได้นำไปประพฤติปฏิบัติมันจะมีตลอดเลยอย่างเราจะเห็นได้ว่าเพราะนั้นการท่องเที่ยวก็ดีก็จะต้องไปดูเรียกว่าไปอ่านหนังสือพระราชพิธี12เดือนนะว่าแต่ละเดือนมีอะไรบ้างแล้วก็มาส่งเสริมกันตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะมีและส่งเสริมตรงนี้นอกจากจะทำให้เกิดคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วตรงนั้นก็จะเป็นการพัฒนาฝีมือเห็นว่าเขาจะมีสินค้าโอท็อปใช่ไหมจะมีการพัฒนาสินค้าโอท็อปหนึ่งคนก็ได้พัฒนาสองคนก็ได้ซื้อสินค้าโอท็อปสามก็จะมีเงินหมุนเวียนหมุนเวียนแต่ตรงนี้เราถือว่ามีความร่ำรวยนั่งวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมและเรื่องอาหารอะไรต่างๆจริงๆพระอาจารย์คิดว่าถ้าหากว่าเราถือตรงนี้วัฒนธรรมการทานอาหารเนี่ยเราจะไม่ต้องไปหาอาหารเสริมเลยความงามไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอาหารเสริมนะถ้าส่งเสริมกันอย่างนี้ก็อาหารเสริมก็ปัจจุบันนี้คนจะไปทานอาหารเสริมก็คิดหนักแล้วว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแม้แต่อย.ก็มีปลอมจะเป็นยังไงบ้างใช่อย.ก็ยังมีปลอมอีกมาสวมอีกเพราะโทษสิ่งเหล่านี้ใครที่มาปลอมอย.เนี่ยคือคุณทำอาหารเสริมได้เอาคุณเอาสารที่มันเกิดอันตรายเดี๋ยวคุณเป็นฆาตกรนะครับถ้าคุณไปขายคุณก็เป็นการส่งเสริมฆาตกรเพราะนั้นใครจะไปค้าขายเขาต้องตรวจสอบดูครับให้ดีครับนะแล้วก็ต้องเพิ่มอันนี้ต้องบอกทางรัฐแล้วต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ของอย.เนี่ยเพราะมันมีน้อยเกินไปครับขณะที่สินค้ามีเป็นนับหมื่นนับพันเนี่ยเจ้าหน้าที่มีไม่ถึงร้อยครับแล้วก็จะต้องตรวจสอบกันตลอดและถ้าใครทานอะไรก็แล้วแต่ใช้บริโภคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดผิดปกติคุณไม่อายคุณต้องไปแจ้งความเอาไปให้เขาตรวจครับนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณอายคุณกลัวไม่ให้เขาตรวจ คนอื่นก็จะโดนเหมือนคุณครับถ้าหากช่วยกันอย่างนี้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพต่างๆก็จะหมดไปครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรามีวัฒนธรรมต่างๆส่งเสริมกันตรงนี้ก็จะทำให้บ้านเมืองเรานั้นมีความเจริญและคนมีสุขภาพดีครับผมแล้วก็ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดเรื่องของแนะนำการปฏิบัติตนนะครับสำหรับเยาวชนที่กำลังดูรายการของเราอยู่อาจารย์ก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาก็รณรงค์เรื่องชุดไทยแต่ก็เราก็ไม่ต้องถึงไทยจ๋าเพราะบางทีก็ขาดตลาดก็ขอให้สุภาพแล้วก็ที่คนไทยนับถือกันตลอดมาก็คืออาจจะถ้าอย่างนั้นก็ชุดขาวก็ไม่แพงนะชุดขาวกันก็ได้นะวัน2วันนะก็เป็นชุดปฏิบัติธรรมและดูแล้วสบายตาดูแล้วสะอาดเพราะนั้นเราเห็นชุดขาวปุ๊บเออเราขาวทางกายและใจเราก็ต้องขาวสะอาดปราศจากโลภะโทสะโมหะและเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขครับแล้วขอให้พระอาจารย์เชิญชวนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเราอยู่ครับที่วัดยานาวาของเรานี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็กิจกรรมญาติโยมก็สามารถมาตั้งแต่เช้าเลยครับก็จะให้ญาติโยมนั้นได้ทำบุญต่างๆเรียกว่าตามอัธยาศัยครับไม่ต้องเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองใครจะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ที่สำคัญก็คือปีนี้ก็ได้ให้มีการกวนข้าวทิพย์กวนข้าวทิพย์กวนข้าวทิพย์เขาบอกว่ากวนข้าวทิพย์ต้องให้สาวบริสุทธิ์มากก็จริงๆก็คือผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ครับประพฤติพรหมจรรย์ก็คือประพฤติให้เหมือนพรหมครับเพื่อที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารดังนั้นข้าวทิพย์ก็เป็นทิพย์จริงๆเพราะว่าจะปราศจากสารพิษแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านทั้งหมดเป็นถั่วเป็นงาเป็นเนยเป็นนมและเป็นข้าวเป็นน้ำตาลเป็นน้ำอ้อยก็เป็นสมุนไพรที่จะทำให้สุขภาพเราดีถ้าเราทานสมมติใครทานข้าวทิพย์เนี่ยทุกสัปดาห์แน่นอนสุขภาพดี
ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการชั่วโมงข่าวWBTVของเรานะครับว่ายานาวาเรามีกิจกรรมอยู่ให้สำคัญคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงข่าวWBTVแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นจนถึงเวลา 12:00 นดีรันเวลา 20:00 นถึง 21:00 นทางช่องWBTVนะครับรับชมได้ทางมือถือแล้วก็โซเชียลต่างๆด้วยครับสำหรับวันนี้ผมและพระอาจารย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับประถมช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134